สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยมาแล้วค่ะโอ้โหเราต้องเปิดตัวแบบใหญ่ยิ่งใหญ่นะคะเริ่มต้นแบบยิ่งใหญ่มาก่อนเลยนะคะวันนี้มามืดเล็กน้อยมามืดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าฝนมันตกอ่ะฝนมันตกค่ะแล้วก็ที่บ้านเวลาฝนตกแล้วเน็ตมันจะแบบว่าดื้อๆนิดนึงเน็ตมันจะงองแงนะคะแล้วก็มันจะทุกทีเลยเวลาที่เราไลฟ์ตอนฝนตกค่ะมันจะไม่ค่อยเป็นใจกับเราเท่าไหร่มันมักจะทําให้เราแบบว่าหลุดค้างๆอะไรอย่างเงี้ยช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบรอแบบหนึ่งรอให้ฝนเขาแบบให้น้องฝนเขาแบบไปทางอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ก็พายุสงบแล้วนะ พายุสงบแล้วนะคะสงครามสงบแล้วเราก็เลยโอเคมาไลฟ์ได้และอย่างหนึ่งคือว่าพอดีว่าจอยจะตัดต่อคลิปใช่ไหมแล้วทีนี้เอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันมืดมืดมืดไหมมืดไหมรู้สึกเหมือนมันมืดมืดจะตัดต่อคลิปแล้วก็ทีนี้ว่ามันรอด้วยอะค่ะรอเวลาไคมาสเตอร์เวลาตัดต่อเสร็จใช่ไหมแล้วอันนี้เด็ดอ่ะขอใส่มงกุฎให้ตัวเองแป๊บนึงนะคะโอเคได้สว่างสว่างหน่อยจะตัดต่อในไคมาสเตอร์แล้วไคมาสเตอร์เนี่ยพอมันเอ็กซ์พอร์ตไฟล์คือมันรอนานมากนะก็เลยแบบว่าโอเครอไปพร้อมๆกับรอฝนหยุดนะคะเอ๊ะอะไรกัดเราคะคัน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 แขนโอเคค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยทักทายด้วยค่ะมาคุยกันเร็ววันนี้นะคะจะมาบอก3ขั้นตอนในการที่เราจะเปลี่ยนคนธรรมดาแบบเรานะคะให้กลายเป็นคนที่สำเร็จยิ่งใหญ่มากขึ้นสวัสดีค่ะคุณน็อตแม่วันนี้มาจนได้นะคะธุรกิจรัดตัวมากมายจนผอมแล้วยังผอมยังคะ ช่วยกันแชร์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจเยอะนะคะธุรกิจรัดตัวเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกว่าสีวิดีโอมันแบบแปลกๆอ่ะมันแบบไงไม่รู้อ่ะหม่นหมองบอกไม่ถูกนะคะแต่ขอขยับไฟนิดนึงมันรู้สึกว่ามันแบบยังไงอ่ะยังไงอ่ะมันดูแปลกๆมืดๆยังไงอ่ะบอกไม่ถูกคำๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมเป็นไหมคะหรือรู้สึกไปเองรู้สึกสีมันแปลกๆอ่ะสีมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะหรือเป็นที่โทรศัพท์นะอ่ะผอมแล้วครับงานรัดตัวมากผอมจริงหรือเปล่าผอมจริงหรือเปล่าผอมจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคมาค่ะวันนี้มามืดนะเพราะว่ารอฝนหยุดนะคะที่บ้านฝนตกไหมคะที่บ้านใครฝนตกมั่งสีออกขาวๆเหรอสีแปลกๆบอกไม่ถูกแบบดูแบบไม่ค่อยคุ้นๆยังไงไม่รู้แบบขาวๆดำๆมืดๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวนะลืมอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมก็เปิดแฟลชนะ ไม่เข้าใจงงค่ะงงไม่แฟลชช่างมันนะคะฝนตกครับเพิ่งล้างรถมา ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะต้องไปล้างแบบร้านที่เขารับประกันว่าถ้าล้างไปแล้วว่าไปเจอฝนมาภายใน24ชั่วโมงก็จะล้างให้ใหม่ฟรีอ่ะมันจะมีใช่ป่ะเคยเห็นป่ะแถวบ้านมีนะคะร้านที่แต่ไม่รู้ว่าพอหน้าฝนแล้วเขาจะยกเลิกโปรโมชั่นนี้ไหมไม่รู้ว่าน่าจะแฟดยิงตรงไม่ปกติก็แบบว่าก็เปิดแบบนี้นะเปิดปกติอ่ะน่าจะเป็นที่โทรศัพท์เพราะว่าอีกเครื่องนึงใน TikTok ก็ดูปกติดีแต่ว่าใน Facebook มันดูประหลาดประหลาดเอ๊ะอะไรนะเดี๋ยวนะคะมันคันนะอะไรกัดก็ไม่รู้นะคันแขนนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วงงบ่นนั่งบ่นอะไรอยู่คนเดียวตอนนี้ไลฟ์อยู่2ช่องทางนะคะก็คือใน Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครแบบว่ายังไม่ตาม TikTok ก็ไปตาม TikTok กันได้นะคะ TikTok ก็ชื่อเดียวกันนะคะชื่อเดียวกันกับชื่อเพจเลยสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะYouTube ด้วยนะคะYouTube ด้วยใครไม่ตาม YouTube ก็ไปตาม YouTube ได้นะคะ YouTube ก็มีนะคะคือถ้าเกิดใครไปดูใน YouTube แบบแล้วแบบอยากดูวิดีโอเน้นๆแบบดูวิดีโอเลยนะใน YouTube แบบจะมีเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะง่ายต่อการดูสมมุติว่าเราอยากดูเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็จะได้มีเรื่องที่เราอยากจะฟังอะค่ะเป็นเรื่องเดียวกันน่ะง่ายดีโอเคนั่นแหละง่ายเวลาถ้าสมมุติว่าใครแบบอยากจะมาเรียนรู้อะบางทีดูที่หน้าเพจอะ
บางครั้งมันก็ยากนะเนี่ยแล้วอย่างบางทีถ้าเป็นไลฟ์อะจอยไม่ค่อยมีเวลาไปจัดระเบียบมันคือไม่ได้ไปใส่ชื่อไม่ได้ไปใส่เพลย์ลิสต์ให้กับไลฟ์สดไม่ค่อยได้ไปใส่ค่ะแบบไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใน YouTube อะจะเอาไลฟ์สดเนี่ยแหละไปลงใน YouTube นะคะแล้วมันในนั้นน่ะใน YouTube อ่ะมันจะมีการจัดเพลย์ลิสต์เพราะฉะนั้นมันจะดูง่ายสมมติอยากดูเรื่องสร้างตัวตนอะไรแบบนี้ค่ะก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์สร้างตัวตนได้เลยสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะวันนี้มามืดเพราะว่ารอฝนหยุดค่ะ รอฝนหยุดคือเวลาฝนตกแล้วเน็ตมันจะไม่ค่อยดีนะคะbusiness ต้องไปทำในคอมอ่ะเนาะเวลาที่แบบจะใส่เพลย์ลิสต์ให้ Facebook อ่ะมันต้องไปทำในคอมอ่ะมาแล้วทีนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาแบบไปนั่งคอมไงก็เลยไม่ได้ทำนะคะมันเสียเวลาไงจะทำในมือถือมันก็แบบตัวเล็กบางบัวทองร้อนมากอ่ะไม่ตกเหรอคะที่นี่แบบเมื่อกี้ตกแรงมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะหยุดแล้วก็เลยมาไลฟ์คือเมื่อกี้พอฝนตกอ่ะตอนจะไลฟ์อ่ะเมื่อกี้ฝนมันตกแรงก็เลยแบบว่ารอแป๊บนึงเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเน็ตมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงอะไรอย่างงี้นะก็เลยมืดนิดนึงอ่ะโอเคก็เรื่องเลยเดี๋ยวดึกนะคะเดี๋ยวดึกนะคะวันนี้จะมาบอกว่า3ขั้นตอนนะคะที่เราจะเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่คนใหม่อยากเป็นคนใหม่แบบไหนบอกมาหน่อยดีค่ะคิดถึงค่ะคุณครูไก่ยุ่งใช่ไหมคะพักนี้ธุรกิจรัดตัวเหมือนกับคุณน็อตเลยใช่ไหมคะคุณน็อตเขาก็ธุรกิจรัดตัวนะคะรัดจนผอมเลยนะคุณไก่ก็ธุรกิจรัดตัวเหมือนกันใช่ไหมยุ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมโอเคบอกหน่อยวันนี้นะคะอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรคะ สามขั้นตอนในการเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่เราอยากเป็นอยากเป็นอะไรคะพิมพ์มาหน่อยว่าอยากเป็นอะไรพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าอยากจะเป็นอะไรกันนะคะคนที่เราอยากเป็นคือคนแบบไหนคะคนสำเร็จแบบไหนอะสำเร็จแบบไหนอยากเป็นแบบไหนลองพิมพ์มาหน่อยนะคะอยากรู้เรื่องคนอื่น อยากรู้เรื่องชาวบ้านอีกแล้วไม่ใช่แหละค่ะไม่ใช่คือปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านเลยจอยอะคือจอยเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครอะอยากเป็นคนใหม่ที่มีเวลามากขึ้นมีกำลังใจให้ตัวเองมากขึ้นเป็นได้เลยนะคะการมีกำลังใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นได้เลยตอนนี้เลยค่ะไม่ต้องอยากล้างจานค่ะฟังอย่างเดียวเด้อโอเคได้น้องมิวสิกอยู่ไหมคะน้องมิวสิกอยู่ไหมอยากใช้เงินทำงานได้โอเคได้เดี๋ยวอยากพูดเรื่องนี้แป๊บหนึ่งคือหลายๆคนอ่ะจะติดเรื่องคำว่า passive income พอดีได้ไปฟังแล้วได้ยินคำใหม่มาที่ไม่ใช่ passive income แล้วแบบดีว่ะอะไรเงี้ยดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะคะคือเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ passive income ใช่ไหมส่วนใหญ่คนมักจะบอกว่าฉันอยากจะมี passive income คือเป็นอิสระด้านการเงินด้านเวลาไม่อยากจะต้องอยากให้เงินทำงานอยากอยู่เฉยๆแล้วแบบว่ามีเงินเยอะๆเราไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยอันนี้คือคำว่า passive income แล้วหลายๆคนนะคะบางทีอ่ะติดกับคำว่า passive income แล้วพอดีว่าวันนั้นจะไปฟังใครนะโค้ชแบงค์ฟังโค้ชแบงค์มาแล้วก็เลยได้ศัพท์คำหนึ่งมาซึ่งเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันในวันนั้นนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะโค้ชแบงค์บอกว่าเราอ่ะบางทีเราติดกับคำว่า passive income มากเกินไปเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่มีอิสระทางเวลาทางการเงินเราอยากจะรวยถึงขั้นที่เราไม่ต้องทำอะไรเราแบบมีเวลาว่างทำอะไรก็ได้เราแบบว่ามีเงินเยอะแยะโดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรใช่ไหมแบบอยู่ดีเงินก็เข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเราไม่ต้องทำงานเงินก็เข้ามาหาเราแบบเนี้ยคือ passive income แต่จริงๆแล้วค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วให้เราลองไปดูค่ะเศรษฐีบนโลกไปนี้นะคะอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรคะคันตานะคะแป๊บนึงนะคะคันตามากเลยอะคนที่แบบว่าสำเร็จบนโลกใบนี้นะคะคนที่เป็นร่ำรวยมากๆบนโลกใบนี้ถึงเขาจะรวยแค่ไหนค่ะเขาก็ยังทำงานอยู่นึกภาพบอกว่าไม่มีใครแบบเป็นเศรษฐีแล้วนั่งเฉยๆอ่ะอีลอนมัสรวยที่สุดในโลกค่ะเขาก็ยังทำงานอยู่จริงไม่จริงจริงไม่จริงใครอ่ะพี่มาร์คของเราค่ะก็ยังทำงานอยู่ค่ะจริงไหมคะจริงไหมคะเจ้าของ TikTok ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้บอกหน่อยดิ
อยากยกตัวอย่างแต่จำชื่อไม่ได้ใครรู้บ้างบอกหน่อยดิจำชื่อไม่ได้อ่ะนึกไม่ออกเขาก็รวยค่ะเขาก็ยังทำงานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคำว่า passive income อ่ะบางครั้งอ่ะให้เราอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยเราจะแบบว่าอยากจะเป็นคนที่มี passive income แบบโอ้ปล่อยให้เงินทำงานแล้วฉันไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเงินจะไหลเข้ามาหาฉันโดยที่ฉันไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่เขาบอกว่ามันมีคำอีกคำหนึ่งค่ะให้เราใช้คำนี้แทนนะถ้าคำนี้โอเคนะเขาเรียกว่า selective income สวัสดีค่ะพี่ปากามาสวัสดีค่ะเขาเรียกว่า selective income ค่ะ selective incomeจางอี้หมิงผู้ก่อตั้งบริษัทไบแดนโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะกี่พูดเลยนะ selective income คืออะไรselective income คือการที่เราทำงานแบบที่เราสามารถจะเลือกได้ค่ะว่าสวัสดีค่ะพี่นุ้ยครูพี่นุ้ยสวัสดีค่ะคือการที่เราค่ะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้นะคะคือคำใหม่นะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันไม่รู้ใครเคยได้ยินมั่งคำว่า selective income ใครเคยได้ยินพิมพ์มาหน่อยว่าเคยได้ยินใครไม่เคยได้ยินบอกว่าไม่เคยได้ยินนะคะ ชวนพิมพ์อยากบริหารและเป็นผู้นำโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าจากที่เราเคยคิดว่าฉันอยากจะมี passive income ฉันอยากจะแบบนั่งเฉยๆแล้วเงินก็เข้ามาค่ะให้เปลี่ยนเป็นอยากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนเอาให้เลือกดีกว่าให้เลือกดีกว่าว่าอยากเป็น passive income หรืออยากเป็น selective income selective income คือการที่เราอะค่ะได้เงินแบบที่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมจะก็เพิ่งเคยได้ยินมาเมื่อกี่วันนี้ฟังโค้ชแบงค์แล้วโค้ชแบงค์พูดถึงคำนี้นะคะฉันเพิ่งเคยได้ยิน ฉันเพิ่งรู้ค่ะถ้าเป็นใน TikTok ต้องติด#ฉันเพิ่งรู้นะคะฉันเพิ่งรู้selective income คือการหารายได้มีรายได้แบบที่เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะทำหรือเราจะไม่ทำก็ได้เข้าใจป่ะเราอยากทำเราก็ทำเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเพราะว่าเราสามารถที่จะมีรายได้มากพอที่จะเลือกได้ว่าถ้าฉันจะทำฉันก็จะทำถ้าฉันไม่ทำฉันก็ไม่ทำอะไรแบบนี้ฉันอยากเที่ยวฉันก็จะเที่ยวฉันอยากทำฉันก็จะทำเบอร์ดีนะคะอันนี้ดีนะจริงๆแล้วอันนี้มันคือความจริงนะselective income เนี่ยคือเรื่องจริงที่มันเป็นจริงๆเพราะว่าที่จะบอกเพียงว่าคนรวยๆอ่ะเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จอ่ะค่ะถึงแม้เขาจะรวยแบบอีลอนมัสก์เขาก็ยังคงทำงานไม่มีใครแบบไปนั่งเฉยๆอ่ะเขาใช่ไหมไม่มีใครไปนั่งเฉยๆนะคะเพราะว่าแท้จริงๆแล้วคนเราอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะรวยเบอร์นั้นเขาก็ยังต้องพัฒนาตัวเองเขายังต้องอ่านหนังสือเขายังต้องเรียนรู้เขายังต้องคิดเขายังต้องวางกลยุทธ์เขายังต้องคิดว่าจะทำยังไงให้เติบโตมากกว่านี้บางทีเขาอาจจะคิดเพื่อโลกคิดเพื่อคนอื่นอ่ะถึงช่วงนั้นอ่ะคือคนเราค่ะพอมีเขาเรียกว่าความต้องการของคนอ่ะเคยได้ยินไหมซิกนิดเขาก็จะแบบว่าพอเราไปถึงจุดสูงสุดแล้วอ่ะถึงจุดนั้นอ่ะเขาอาจจะแบบแค่ต้องการความแบบไงดีอ่ะในเรื่องของจิตใจอะค่ะอย่างเช่นอยากทำอะไรเพื่อโลกใบนี้อยากทำอะไรเพื่อคนอื่นทำอะไรเพื่อพัฒนาเพื่อปรับปรุงแบบไม่ได้ทำเพื่อรวยแล้วอะแต่ทำเพื่อความสุขอะไรบางอย่างเข้าใจป่ะอย่างอีลอนมัสเนี่ยอีลอนมัสใช่ไหมเขาก็จะเป็นประมาณว่าเขาก็อยากที่จะช่วยให้โลกเนี้ยคือสะอาดอะไม่ต้องใช้พลังงานเยอะอะทำรถอีโคคาร์เอ้ยเขาเรียกอะไรรถไฟฟ้าขึ้นมาที่มันไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าสามารถเขาแบบว่าไม่จดลิขสิทธิ์อ่ะให้บริษัทอะไรใครอยากจะผลิตรถไฟฟ้าสามารถเอานวัตกรรมของเขาไปผลิตได้เลยเขาจะไม่ได้ห่วงเอาไว้ว่าเฉพาะบริษัทของเขาจะผลิตบริษัทเดียวแต่ว่าเขาอยากให้ในโลกนี้มันมีรถไฟฟ้าเยอะๆเพื่อที่ว่าเวลาอะไรที่มันมีเยอะๆขึ้นนะคะแบบผลิตจำนวนมากขึ้นน่ะมันจะเกิดต้นทุนที่ถูกลงเข้าใจป่ะเขาเรียกว่า economy of scale นะภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า economy of scale คืออะไรก็แต่เวลาที่เราผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเรายิ่งผลิตปริมาณเยอะขึ้นมากขึ้นน่ะต้นทุนต่อหน่วยของมันนะคะจะถูกลงอันนี้คือหลักปกติทุกคนน่าจะเข้าใจนะเวลาเราผลิต
ทําสินค้าทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะยิ่งเราซื้อเยอะมันก็จะยิ่งถูกอ่ะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแนวคิดแบบนี้ว่าเอ้ยเขาจะแบบให้ทุกคนอ่ะให้บริษัทไหนก็ได้อยากผลิตรถไฟฟ้าใช่ไหมผลิตไปเลยคือไม่ไปจดลิขสิทธิ์อ่ะไม่ไปเอาค่าลิขสิทธิ์ไม่เอาอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันมีรถไฟฟ้าผลิตออกมาเยอะๆและทําให้ต้นทุนการผลิตต่ําและทําให้คนสามารถซื้อรถไฟฟ้าได้ในราคาถูกและทําให้คนไม่ต้องใช้น้ํามันลดลงและทําให้โลกใบเนี้ยค่ะมันสะอาดมากขึ้นเห็นปะอันนี้คือแบบโอ้โหเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายที่แบบยิ่งใหญ่นะที่ทําเพื่อโลกนะทําเพื่อมวลมนุษยชาติ เอ้ยคํานี้มันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่นะโอเคอันนี้คือยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะเล่าให้ฟังเฉยๆกับคําว่า selective income กับ passive income ใครคิดว่าอยากจะเป็น passive income หรือ selective income ดีคะแบบไหนดีคือจริงๆเจอว่าคนที่ถึงแม้เราจะรวยแค่ไหนอ่ะมันก็หยุดไม่ได้ค่ะเรื่องของการพัฒนาตัวเองมันไม่มีทางที่จะหยุดได้ยังไงคือลองนึกถึงว่าวันนึงถึงเราจะรวยมากเราก็ยังอยากทำงานอยู่นะเราก็คงไม่ได้อยากแบบนั่งเฉยๆนอนเฉยๆหรือไปเที่ยวเฉยๆอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดว่าไปเที่ยวด้วยเราได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยดีนะแบบว่าเที่ยวไปทำงานไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันก็เป็นแบบ selective เนี่ยเป็นแบบทางเลือกของเราว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากจะทำงานตรงไหนทำแบบไหนทำวันไหนอยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ต้องทำนะคะโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องของเราว่าวันนี้ฉันจะมาบอกว่าวิธีการค่ะขั้นตอนที่เราจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้ไปเป็นคนที่ดีขึ้นไปเป็นคนที่เราอยากเป็นไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องแบบตัดสินใจมาอย่างแน่วแน่ก่อนคือคำว่าตัดสินใจเนี่ยมันเป็นคำที่สำคัญจริงๆนะบางครั้งอ่ะเรามักจะบอกว่าเราอยากเป็นนั่นเราอยากเป็นนี่เราอยากทำเราอยากอย่างงู้นเราอยากอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้คิดจริงๆว่าเราจะเป็นเข้าใจป่ะเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะเป็นมันเราแค่อยากอ่ะเราแค่อยากอ่ะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยจะเอามันเว้ยจะเอาให้ได้จะเอาแบบนี้ให้ได้ฉันจะเป็นสิ่งนั้นฉันจะทำสิ่งนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือการตัดสินใจแหละเพราะว่าคำว่าตัดสินใจค่ะมันคือการที่เราแบบว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพันธสัญญากับตัวเองนะสำหรับจอยนะเวลาที่จอยตัดสินใจว่าจอยจะทำอะไรหรือตัดสินใจว่าจอยจะเป็นอะไรมันแปลว่าเรากำลังมีข้อผูกมัดกับตัวเองว่าเราจะต้องทำมันให้ได้ไม่ใช่ตัดสินใจแบบตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้ตัดสินใจใหม่ตัดสินใจวันเดียวตัดสินใจฉันตัดสินใจตอนนี้แต่เดี๋ยวอีก2วันตัดสินใจใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือการตัดสินใจเนี่ยคือการที่เราจะต้องแน่วแน่ต่อสิ่งนั้นด้วยว่าเฮ้ยตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจแล้วว่าก็คือแปลว่าเราแบบสัญญากับตัวเองมุ่งมั่นกับตัวเองว่าเราจะเป็นสิ่งนั้นอย่างสมมุติตอนที่จอยอ่ะเริ่มเข้ามาทําออนไลน์อ่ะจอยก็ตัดสินใจว่าจอยจะตัดสินใจเลยนะว่าจอยจะทําจนกว่าจะสําเร็จถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกอันนี้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่จอยคิดในครั้งแรกเริ่มแรกที่จอยเริ่มเข้ามาในออนไลน์เมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วค่ะคือคิดแบบนี้เลยว่าฉันจะต้องทำมันให้สำเร็จเท่านั้นไม่มีคำตอบอื่นไม่มีหนทางอื่นไม่มีการเลิกกลางคันมันจะมีแค่คำเดียวคือคำว่าสำเร็จฉะนั้นอันนี้คือการตัดสินใจของจอยแล้วการตัดสินใจเนี้ยค่ะมันก็เลยนำไปสู่การที่จอยไม่เคยล้มเลิกไม่เคยหยุดไม่เคยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าที่เราเรียน NLP มันจะมีคำว่าจุดพลาโตใช่ไหมพี่หนุ้ยจุดพลาโตมันคือจุดที่เหมือนกับเป็นจุดอิ่มตัวนิดหนึ่งบางครั้งบางคนนะคะพอทำมาสักระยะหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ไหวละมันไม่ไหวละมันอิ่มตัวแล้วมันเบื่อละมันไม่ได้อะไรมันแบบมันท้อแท้มันสิ้นหวังมันรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้ไหมมันจะเป็นไปได้เหรอเนี้ยเขาเรียกจุดพลาโตใครกำลังอยู่จุดพลาโตมั้งคะพี่มาบอกหน่อยใครเคยอยู่อ่ะใครเคยผ่านจุดพลาโตมาแล้วบ้างมีไหมหรือกำลังอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณจอย กำลังอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหม
หรือว่ายังไม่เคยอะไรเงี้ยอะไรพิมมาบอกหน่อยพิมบอกหน่อยแต่จะบอกว่าจะบอกแบบนี้ว่าเฮ้ยจอยไม่เคยอยู่ตรงจุดนั้นเลยนะจอยรู้สึกว่าจอยนั่งคิดดูว่าจอยเคยผ่านจุดพาโต้มาไหมอันนี้คือจะเรียนมาใน NLP เนาะแล้วจอยก็แบบรู้สึกว่าจอยไม่เคยจอยยังไม่เคยอยู่ที่จุดพาโต้เลย เพราะว่าตลอดเวลาที่จอยทำมาจอยไม่เคยรู้สึกว่าจอยจะหยุดเลยอะจอยไม่เคยรู้สึกว่าพอแล้วจอยไม่เคยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจอยไม่เคยรู้สึกว่าพอแค่นี้ดีไหมอะไรเงี้ยไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นมาเลยตลอดระยะเวลาแบบเนี่ยเกือบ2ปีนะคะเคยผ่านมาและกำลังอยู่ครับน่าจะพอเหนื่อยมากเกินไปโอเคคุณน็อตทำหลายอย่างด้วยมันคงเหนื่อยหลายเรื่องนะคะจุดพาโต้จะผ่านมาได้ปางตายเลยใช่ไหมพี่นุ้ยปางตายเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แบบพี่นุ้ยแบบว่าเริ่มลื่นไหลแล้วนะเราอยู่ในสภาวะลื่นไหลแล้วใช่ไหมพี่นุ้ยอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราตัดสินใจแน่วแน่แบบนี้คือจะบอกว่าในตอนนั้นที่จอยตัดสินใจคือจะตัดสินใจแน่วแน่จริงๆแล้วจอยบอกกับตัวเองแบบนี้จริงๆว่าฉันจะทำมันจะมีแค่คำตอบเดียวคือทำจนรวย เอาง่ายๆแบบนี้ จะทำจนรวยแค่นี้เท่านั้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตลอดระยะเวลาที่จอยทำถึงแม้ว่าไม่มีผลลัพธ์ไม่มีคนดูไม่มีคนเม้นไม่มีคนไลค์ทำวิดีโอเป็นร้อยๆพันๆไม่มีคนอะไรเลยเฉยๆค่ะ คืออาจจะมีบ้างคือก็คนเนี่ยก็คนนะคนนะคะก็คนนะบางทีก็มันก็รู้สึกบ้างว่าเอ้ยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจอยจะไม่ได้ติดอยู่กับจุดนั้นอะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จอยกำลังที่จอยคิดเสมอมาก็คือว่าเรากำลังเก่งขึ้นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทำอะจอยจะแบบเป็นคนที่ฟีดแบ็กตัวเองตลอดหมายความว่าเราจะดูว่าเฮ้ยจากวันที่1มาถึงวันที่100วันที่200เราพัฒนาขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเอ้ยเราดีขึ้นว่ะเราเก่งขึ้นว่ะเราสวยขึ้นว่ะเราพูดดีขึ้นว่ะเราทำคลิปดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นพัฒนาการของตัวเองและเราก็รู้จักที่จะมองข้อดีของตัวเองมากกว่ามองเห็นสิ่งดีๆของตัวเองมากกว่าว่าจะแบบคอยแต่จะมานั่งฝนตกอีกแล้วได้ยินเสียงป่ะคือหลายคนอะถ้ายิ่งเป็นคนที่ติดในเรื่องของความเพอร์เฟกต์พวก perfectionist อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าทำไปเท่าไหร่ก็ไม่ดีก็จะนั่งว่าตัวเองแบบไม่ดีเลยพูดก็ไม่ดีคนก็ไม่ดูคลิปก็ไม่สวยทำไปไม่มีคนดูเอ้ยวันนี้หน้าก็หมึดวันนี้ใส่เสื้อไม่สวยวันนี้ปากไม่แดงเลยคือมันจะมีข้อติแล้วว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่ใครเป็นแบบนั้นนะคะมันจะทำให้คุณอะถึงจุดพลาโตเร็วเข้าใจปะมันจะทำให้คุณอะไปติดอยู่ที่จุดพลาโตนั่นแหละเพราะว่าพอเราทำไปแล้วเราไม่มีกำลังใจจะทำยังไงเรามีแต่ความรู้สึกที่ว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีทำเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ให้ความหมายผิดใช่คือมันเป็นการที่บอกตัวเองแบบบอกตัวเองผิดอะคุยกับตัวเองผิดสื่อสารกับตัวเองแบบผิดมันก็เลยทำให้แบบเราไม่สามารถไม่มีกำลังใจเอาง่ายๆไม่มีกำลังใจที่จะไปต่อแต่ถ้าวันนี้เฮ้ยเรามองแต่ว่าเอ้ยเราดีขึ้นเรามองในส่วนดีของตัวเองอะจริงๆเพราะว่าทุกคนนะคะทุกคนแหละเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างค่ะซ้ำๆทำอะไรบางอย่างต่อเนื่องทำอะไรบางอย่างสม่ำเสมอเป็นวินัยมีวินัยคุณต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วอะคุณต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วจากวันแรกที่จอยไลฟ์สดมาจนถึงวันนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะแชร์ไลฟ์สดแรกมาให้ดู อ่ะเห็นเขาโชว์ไลฟ์สดแรกกันหนูเดี๋ยวจะโชว์ไลฟ์สดแรกบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปโชว์เอาหาไลฟ์สดแรกมาให้ดูเมื่อเจอไลฟ์สดแรกนะวันที่11เฮ้ยวันที่เท่าไหร่11พฤศจิกาหรือว่า1พฤศจิกานะจำไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยประมาณ11พฤศจิกามั้งน่าจะ11พฤศจิกาเหมือนประมาณว่าเอ้ยเลขจักรวาลนะคะ11อะไรประมาณเนี้ย เลขจักรวาล1111อะไรอย่างเงี้ยนะจำไม่ได้ว่า11พฤศจิกาหรือ11พฤศจิกานั่นแหละเป็นการที่จอยไลฟ์สดวันแรกนะคะเดี๋ยวไว้จะแชร์มาให้ดูมันก็ต่างกันค่ะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆๆอ่ะมันก็ต้องเกิด
พัฒนาการมันก็ต้องเก่งขึ้นน่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าอาจจะเก่งช้าเก่งเร็วอ่ะอันนี้อาจจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่า learning curve อ่ะมีวันนี้มีภาษาเศรษฐศาสตร์มาให้อีกนะคะภาษาเศรษฐศาสตร์วันละคำเมื่อกี้ให้คำว่า economy of scale ไว้แล้วใครวันนี้เดี๋ยวให้ศัพท์คำว่า learning curve อีกคำหนึ่งนะ learning curve เขาเรียกว่ามันเป็นแบบว่าแต่ละคนจะมี learning curve ที่ต่างกันถ้าเกิดใครบางคนเขาเรียนรู้เร็วอะค่ะ learning curve มันก็จะชันถ้ามันก็จะคือเหมือนกับว่าแต่ละคนอะมีการเรียนรู้ที่ต่างกันแต่ว่าในที่สุดแล้วอะยังไงมันก็เก่งขึ้นค่ะมันไม่มีใครหรอกที่ทำอะไรซ้ำแล้วแย่ลงอะมีป่ะสมมติว่าวันเนี้ยบอกให้คุณแบบไปหั่นผักอะจะขายผักไปหั่นผักอะให้ไปหั่นผักถามว่าหั่นผักวันที่1กับหั่นผักวันที่100อ่ะวันไหนมันหั่นเร็วกว่ามันต้องเร็วขึ้นอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะวันที่100มันต้องเร็วขึ้นไม่ใช่แบบหั่นวันที่1พอไปถึงวันที่100หั่นช้าลงหรอ ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนรู้เร็วหรือเรียนรู้ช้าแต่ว่าในที่สุดค่ะคุณจะได้เรียนรู้และคุณจะเก่งขึ้นเสมอทุกการเดินทางที่เราเดินไปมันก็ต้องเดินไปข้างหน้านะมันเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะวันเนี้ยที่จอยบอกอ่ะก็คือว่าพอเราตัดสินใจแล้วเราทำแล้วเรามองแต่เฉพาะสิ่งที่ดีของเรามองแต่เฉพาะแบบเฮ้ยข้อดีมองให้กำลังใจตัวเองอ่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองค่ะคลิปแรกกับรายแรกคือสิ่งที่ต้องจดจำ เขาบอกว่าวันนี้นะให้เราค่ะเป็นกองเชียร์ให้ตัวเองเหมือนกับว่าตอนนี้เราเป็นนักกีฬาเรากำลังวิ่งแข่งเรากำลังลงสนามแข่งกันค่ะบางทีมันอาจไม่มีใครมาเชียร์เราไงวันนี้หลายๆคนค่ะอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเป็นกองเชียร์ไม่มีบางทีมันไม่มีใครเป็นกองเชียร์แล้วมันยังมีคนตะโกนด่าอยู่ข้างสนามอีกอะไรเงี้ย มีป่ะคือนอกจากไม่เชียร์ฉันแล้วแกยังแช่งฉันอีกอะไรเงี้ยนอกจากไม่เชียร์แล้วยังมาแช่งกันอีกยังมาแบบเป็นศัตรูกันอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะคนคนเดียวเลยที่จะเชียร์เป็นกองเชียร์ให้กับเราก็คือตัวเราเองวันนี้ให้เราทำตัวเป็นเหมือนกองเชียร์ของตัวเองเชียร์ตัวเองทุกวันเช่ๆจอยสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดเดียวประมาณนี้ให้ทำประมาณนี้นะคะแล้วเราจะมีแรงที่จะก้าวต่อไปนะคะทีนี้ข้อแรกตัดสินใจไปแล้วต้องตัดสินใจจริงๆนะคือคำว่าตัดสินใจคือคำว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะโอเคป่ะต่อไปข้อที่2ค่ะคุณจะต้องเชื่อว่าคุณมันไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเชื่อป่ะคุณต้องเชื่อว่าคุณน่ะไม่ใช่คนธรรมดาเรามันไม่ใช่คนธรรมดาเรามันเป็นคนพิเศษค่ะเอ้ยเราพิเศษอะไรบางอย่าง1เหรอไปหาดูใช่มั้ย1ใช่มั้ยโอเค1พฤศจิกายน252019โอเคค่ะเกือบ2ปีแล้วเห็นป่ะเกือบ2ปีแล้วนะคะที่จะไลฟ์วันเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนมิถุนายังไม่สองก็นะเกือบแล้วให้เราอะไรอะลืมแล้วอะให้เราเชื่อว่าเราอะค่ะไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเชื่อจอยว่าทุกคนอะมีความพิเศษในตัวเองเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้อะจริงๆนะเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ค่ะทุกคนอะมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่และวิธีการก็คือคุณจะต้องเชื่อว่าคุณน่ะมันพิเศษก่อนคุณคือคนส่วนใหญ่อะมักจะคิดว่าเรามันก็แค่คนกระจอกกระจอกเรามันก็แค่คนธรรมดาอันนี้คือคำที่ได้ยินบ่อยมากเรามันก็แค่คนธรรมดาเรามันก็แค่เราไม่เก่งอะไรเลยเราไม่มีอะไรดีเลยเราไปสู้เขาไม่ได้เลยเรามันก็แค่แบบโอ้เรียนก็ไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณเจนนิวมิลเลียนอ้อสวัสดีค่ะหลายๆคนมักจะคิดแบบนี้เลยว่าเราอ่ะมันไม่มีอะไรดีเรามันก็แค่คนธรรมดาเรามันไม่ได้เกิดมาบ้านร่ำรวยเรามันไม่ได้เรียนสูงเราไม่ได้อะไรเลยเรามันก็แค่แม่ค้าธรรมดาเรามันก็แค่พนักงานธรรมดาเรามันก็แค่คนธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกคือให้เราเปลี่ยนความคิดนี้ใหม่ลองค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเชื่อในตัวเองว่าเราอ่ะมันไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยไม่ใช่ขอบคุณสำหรับดาวค่ะคุณน็อตขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเราอ่ะ
เราอ่ะมีอะไรบางอย่างที่พิเศษเสมอค่ะคนแต่ละคนเอาออกมาใช้ไม่เป็นค่ะคนแต่ละคนนะคะคนแต่ละคนนะคะในโลกเนี้ยไม่มีใครเหมือนกันเลยทำไมธรรมชาติใช่ค่ะเราไม่ใช่คนธรรมดาค่ะทำไมธรรมชาติอ่ะถึงสร้างคนบนโลกนี้ทุกคนอ่ะออกมาให้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนต่างพิเศษค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้พิเศษอ่ะมันต้องเหมือนกันเข้าใจป่ะแต่วันนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดมาเป็นคู่แฝดกันอ่ะคุณก็ไม่เหมือนกันเป็นพี่น้องก็ไม่เหมือนกันคืออย่างที่บอกอ่ะพี่น้องก็ไม่เหมือนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เหมือนเป็นคู่แฝดยังไม่เหมือนเลยเพราะฉะนั้นความไม่เหมือนเนี่ยแหละมันคือความพิเศษพิเศษเพิ่มลูกชิ้นนะคะใช่ค่ะเราไม่ใช่คนธรรมดาใช่แล้วเอาออกมาใช้ไม่เป็นค่ะวันนี้พอเรารู้ค่ะว่าเราต้องรู้ก่อนอ่ะบางทีนะที่เอาออกมาใช้ไม่เป็นนะเพราะเราไม่รู้จริงนะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือความพิเศษของเราค่ะบางครั้งเราอยู่กับความพิเศษของเราอะค่ะจนเราเคยชินกับมันจนเราไม่คิดว่ามันคือความพิเศษจนเราแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเช่นบางคนอะจัดบ้านเก่งมากอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยชอบจัดบ้าน อย่างเช่นบางคนอะจัดบ้านเก่งมากอะเนี่ยก็คือความพิเศษของเขานะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะจัดบ้านเก่งหรือบางคนอะทำกับข้าวเก่งมากมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำกับข้าวเก่งหรือว่าพี่หนุยอะเห็นโอป้าบ่อยๆว่าพี่หนุยเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นเป็นแคร์กิเวอร์ใช่ไหมเป็นแคร์กิเวอร์ชอบดูแลคนอื่นชอบแบบชอบแบ่งปันชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมีน้ำใจใช่ไหมชอบช่วยเหลือชอบดูแลชอบเห็นอกเห็นใจชอบแบบเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วอะถามว่าออกมาใช้ไม่เป็นไหมไม่พี่นุ้ยก็ใช้อยู่ทุกวันอันนี้คือความพิเศษของพี่นุ้ยนะพี่นุ้ยก็ใช้มันอยู่ทุกวันค่ะแล้วถามว่ามันจะเอาออกมาทำเงินให้เราได้ยังไงทำได้แน่นอนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พี่นุ้ยแสดงถึงความเป็นพี่นุ้ยอะแสดงถึงความที่เราเป็นคนที่แบ่งปันอะเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นเป็นคนที่รักคนอื่นเป็นคนที่แบบเห็นใจคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกอะไรแบบเนี้ยทุกครั้งที่เราแสดงมันออกมาสิ่งที่พี่นุ้ยจะได้รับเลยอ่ะพี่นุ้ยจะได้ความรักกลับไปอ่ะจริงๆนะคนที่เป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าให้อ่ะมันไม่ใช่หาง่ายนะมันไม่ใช่หาง่ายนะจริงๆนะเมื่อก่อนจะก็เป็นคนที่ไม่ให้ใครเลยค่ะจะเป็นคนขี้งกมากจะเป็นคนที่คือจะเป็นคนที่เหมือนความรู้สึกของจอยนะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะอันนี้ไม่มีไมค์นะเราแบบไม่มีไมค์นะคะไมค์แบตจะหมดนะคะจะลืมชาร์จนะสองอันเลยนะสองอันเลยนะลืมชาร์จนะคะโอเคดูเหอะอุตส่าห์มีสำรองก็ยังลืมชาร์จนะคะคนเรานะคะอ่ะมาได้ยินเสียงไหมคะถ้าไม่ใส่ไมค์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมพอรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องไหมอ่ะที่จอยบอกว่าวันนี้อย่างพี่นุ้ยเข้ามาในออนไลน์ใช่ปะพี่นุ้ยแสดงความที่พี่นุ้ยเป็นคนแบบนี้แล้วมันจะไม่ทำให้คนอื่นรักพี่นุ้ยได้ไงจริงๆนะที่ตอนนี้แบบพี่นุ้ยแบบโฟลมากอ่ะพี่นุ้ยโฟลมากอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะจะคิดว่าน่าอาจจะเป็นเพราะความพิเศษข้อนี้แหละของพี่นุ้ยที่มันทำให้ได้ยินปะไม่ได้ยินเหรอตอนนี้ได้ยินไหมคะเมื่อกี้คือมันแบตหมดค่ะไมค์มันแบตหมดค่ะคือจอยลืมชาร์จแล้วก็หมด2อันเลยค่ะทั้ง2อันแต่ตอนนี้คือดึงไมค์ออกมาแล้วอันนี้คือแบบ
เสียงสดๆไม่มีไมค์ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินใช่ไหมคะจะพยายามแหกปากให้ดังขึ้น จริงๆก็แหกปากดังอยู่แล้วนะปกติอ่ะอ่ะที่ใจบอกพี่นุ้ยเนี่ยก็คือจะบอกแบบนี้แหละว่าจริงๆวันนี้ที่พี่นุ้ยแบบเหมือนโฟลว์ดีขึ้นมีคนมาแบบมาเรียนกับพี่นุ้ยมากขึ้นน่ะส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าอาจจะมาจากความพิเศษข้อนี้แหละของพี่นุ้ยจริงป่ะความพิเศษของเราค่ะมันไม่ได้อาจจะหมายความว่าเราจะต้องดึงมันออกมาขายเข้าใจป่ะไม่ได้แปลมันอาจจะไม่ใช่ความพิเศษในแง่ที่ว่าเฮ้ยฉันอย่างพี่พกามาศเย็บผ้าเก่งอาจจะไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฉันเก่งเย็บผ้าแล้วฉันเย็บผ้าแล้วฉันได้เงินมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแบบนึงว่าเก่งอันนี้คือเก่งแบบมีทักษะเก่งแบบมีทักษะหรือว่าอย่างที่จอยอ่ะเป็นคนที่จะเพิ่งรู้ตัวว่าจะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งเว้ย จะเพิ่งรู้ตัวว่าจอยชอบเล่าเรื่องมากเลยแบบเวลาที่ไปเล่าเรื่องคอนเทนต์ใน TikTok อ่ะรู้สึกชอบมากรู้สึกอยากเล่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งรู้ตัวว่าเอ้ยเราก็เล่าเรื่องเก่งเว้ยอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือทักษะอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดแบบเราอาจจะเป็นคนที่มีความพิเศษในบางอย่างอย่างเช่นแบบพี่หนุ่ยเป็นคนมีความพิเศษที่ว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนมีจิตใจที่ดีแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือความพิเศษนะมันไม่ได้มีทุกคนนะที่แบบอยากจะช่วยคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไม่ได้มีเยอะไม่ได้หาง่ายนะแล้วสิ่งเนี้ยแหละมันที่มันจะส่งเสริมเราไม่ว่าเราจะทำอะไรค่ะมันก็จะส่งเสริมเราได้หรือว่าอย่างคุณน็อตอย่างเงี้ยคุณน็อตอ่ะเป็นคนที่จริงๆคุณน็อตเป็นเด็กนะเป็นเด็กวัยรุ่นนะอายุแบบไม่ถึง30นะคุณน็อตอ่ะเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบมีความคิดที่ก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากคือจอยอ่ะไม่ค่อยเห็นเด็กวัยนี้ที่จะแบบนึกถึงความสำเร็จนึกถึงแบบเฮ้ยวันนี้อนาคตฉันจะเป็นแบบผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะแบบประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยคือแบบไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ก็มีเอาเห็นง่ายๆนะถ้าแบบเด็กที่อยู่ในทำ YouTube นี่เยอะมากเลยนะที่แบบทำ YouTube แบบรวยๆอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วแต่คุณน็อตก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบทำงานเยอะอะไรนะแล้วก็เก่งในเรื่องของโปรแกรมอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือความพิเศษของคุณน็อตความพิเศษของคุณน็อตเห็นไหมทุกคนอ่ะมันมีความพิเศษที่แตกต่างกันอย่างพี่พกามาก็คือมีทักษะในเรื่องของการเย็บผ้าอ่ะเย็บผ้ามาตลอดชีวิตเลยเย็บผ้ามาเยอะมากฉะนั้นโอ้เรื่องผ้าเรื่องเย็บเรื่องแก้ผ้าไม่ใช่แก้ผ้าแก้เสื้อผ้าแก้ผ้าเรื่องแก้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถนัดมากอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือความพิเศษที่คุณมีแต่ว่าคนอื่นไม่มีเห็นป่ะจอยก็เย็บไม่เป็นนะคือจอยอยากเคยเย็บนะเพราะว่าแม่จอยก็เคยเย็บผ้าเหมือนกันก็เคยเย็บแต่ว่าเราอ่ะ17ปีเห็นมั้ย17ปีเพราะนั้นแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความเอ็กซ์เพิร์ทเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะมันจะมาถึงข้อ3ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะใช้มันแบบไหนก็ใช่ป่ะอันนี้ขอบคุณคำชมมากๆค่ะมีกำลังใจมากขึ้นดีค่ะดีมากค่ะทีนี้ค่ะมันจะมาถึงข้อ3ก็คือว่าข้อสุดท้ายคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้มันแบบไหนนั่นเองอย่างวันนี้พี่พกามาศรู้แล้วว่าพี่พกามาศเก่งอะไรพี่ทำไมลิ้นไม่มาเนี่ยพี่พกามาศอะค่ะเย็บผ้ามา17ปีเพราะฉะนั้นพี่พกามาศเก่งมากในเรื่องของการเย็บผ้ารู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยรู้ไปหมดทุกอย่างเลยดังนั้นค่ะข้อสุดท้ายคือเราจะต้องเอามันมาใช้ให้ถูกต้องเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปแจ้งเกิดที่ไหนเราจะต้องเอาสิ่งที่เราเป็นนะคะไปแบบไปอยู่ให้มันถูกที่อ่ะใช่ป่ะเราต้องเอาสิ่งที่เราเป็นไปอยู่ให้มันถูกที่อ่ะแล้ววันเนี้ยคือทุกคนอ่ะโชคดีมากเลยบนโลกใบเนี้ยโชคดีโคตรโชคดีที่มันมีออนไลน์ไงเพราะว่าออนไลน์อ่ะมันคือที่แจ้งเกิดเลยนะสำหรับทุกคนนะไม่ว่าคุณจะแบบว่ามีทักษะแบบไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะแบบแจ้งเกิดมันอ่ะได้ในออนไลน์อ่ะคือเมื่อก่อนที่มันไม่มีออนไลน์คุณคิดว่ามันจะยากแค่ไหนอ่ะที่จะทำให้เรารู้ว่าที่ทำให้คนอ่ะรู้ว่าเฮ้ยเราเล่าเรื่องเก่งนะสมมติจะชอบเล่าเรื่องเฮ้ยเราเล่าเรื่องเก่งนะฉันจะไปเล่าให้ใครฟังวะฉันจะต้องไปนั่งเล่าให้ใครฟังทีละคนหรือว่าจอยอาจจะต้องพยายามไปขึ้นเวทีประกวดอะไรบางอย่างเพื่อให้เราชนะเลิศแล้วเราถึงจะมีคนฟังเราแล้วเราถึงจะดังแล้วเราถึงจะมีคนเป็นร้อยเป็นพันมาฟังเราอ่ะ
จริงป่ะเราจะต้องทําแบบนั้นหรือว่าวันเนี้ยสมมุติว่าใช่ค่ะลําเสถียรถ่ายทอดอะไรเข้าใจง่ายใช่แบบนั้นด้วยแต่อีกที่จอยบอกคือเราต้องรู้ช่องทางด้วยช่องทางด้วยที่จอยกําลังจะบอกคือออนไลน์มันคือช่องทางของคุณอย่างเช่นที่จอยบอกว่าพี่ประกามาเย็บผ้าเก่งแล้วถ้าสมมติไม่มีออนไลน์เราจะทํายังไงให้คนเขารู้ว่าเราเย็บผ้าเก่งเราจะต้องทํายังไงดีอ่ะนึกไม่ออกเลยนะ เราอาจจะต้องไปบอกคนเยอะๆติดป้ายประกาศใหญ่ๆหน้าบ้านหรือว่าไปแจกใบปลิวหรืออะไรแบบนี้ป่ะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เราแค่เข้ามาทำให้เขาดูในออนไลน์เรามาทำคอนเทนต์ในออนไลน์เฮ้ยมันมีคนรู้เยอะมากๆหรืออย่างที่จอยบอกว่าอย่างจอยจะชอบเล่าเรื่องมีอยู่คลิปหนึ่งที่จอยไปเล่าใน TikTok อ่ะแล้วแบบมันมีคนดูแบบ 60,000 คนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีออนไลน์ถามว่าจะพูดยังไงวะให้มีคนฟังจอย 60,000 คนอะเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมคืออะจริงๆไอ้60,000เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดวิวซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ฟังเขาอาจจะเปิดมาเจอเขาอาจจะนับเป็นวิวแต่ว่าในคลิปนั้นก็มีคนกดหัวใจให้จอยเกือบ 6,000 หัวใจนะแสดงว่าการที่เขากดหัวใจอะเขาต้องฟังถูกป่ะถ้าเกิดเขาไม่ฟังเขาจะกดหัวใจให้เราไหมน่าจะไม่นะเพราะว่าอะนึกถึงตัวเองว่าถ้าเราแบบฟังแล้วเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็จะไม่ได้กดหัวใจเราก็จะเลื่อนผ่านไปแต่ถ้าเราฟังแล้วเราชอบเราก็จะกดหัวใจให้เขาเพราะฉะนั้นคลิปนั้นอะมีคนกดหัวใจให้จอยเกือบ 6,000แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยวันนี้เรามาเล่าเรื่องมีคนฟังเรา 6,000 คนเว้ยแล้วถ้ามันไม่มีออนไลน์อะจะต้องไปเล่าอีท่าไหนวะถึงจะมีคนฟังจอย 6,000 คนต้องไปออกโทรทัศน์ป่ะออกโทรทัศน์เราต้องไปออกทีวีป่ะเราต้องแบบไปทำยังไงวะเราถึงจะมีคนฟัง 6,000 คนเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นที่จอยบอกก็คือว่าวันนี้ตรงเนี้ยออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนอะ Facebook TikTok YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ IG อะล้วนเป็นที่เป็นช่องทางค่ะที่มันจะทำให้คุณน่ะเอาสิ่งที่คุณเป็นความพิเศษของคุณนะคะออกมาให้คนเห็นออกมาทำให้คนเห็นค่ะอันนี้คือความสำคัญมากๆว่าวันนี้ถ้าเรามีสิ่งดีงามอยู่ในตัวเรามีความพิเศษอยู่ในตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเราคือคนพิเศษค่ะเพราะจอยบอกไปแล้วเมื่อกี้นะว่าคุณต้องเชื่อให้สุดใจก่อนว่าคุณมันไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยเราแบบพิเศษเพิ่มเส้นเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มทุกอย่างเราเป็นคนพิเศษเราไม่เหมือนใครมันไม่มีใครเลยที่เหมือนเราค่ะแล้วถ้าเราแบบรู้ว่าอะไรมันคือความพิเศษแล้วอะเราจะต้องเอามันออกมาให้คนเห็นเยอะๆเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปตรงไหนคนถึงจะรู้ว่าเราเก่งเราต้องไปตรงไหนคนถึงจะรู้ว่าเราเย็บผ้าเก่งเราต้องไปตรงไหนคนถึงจะรู้ว่าเราเขียนโปรแกรมเก่งเราต้องไปตรงไหนเราต้องไปตรงไหนเราคนถึงจะรู้ว่าเราตัดต่อวิดีโอเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนพิเศษใช่ค่ะแต่เราห้ามพิเศษอยู่คนเดียวก็ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันพิเศษของฉันอยู่คนเดียวอะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยอะก็เหมือนกับว่าสมมติว่าวันนี้คุณแบบเปิดร้านขายขนมอยู่ท้ายซอยเปิดร้านขายขนมอยู่ท้ายซอยเลยอยู่ท้ายซอยหลังซอยสุดเลยแล้วแบบว่าเราไม่เคยบอกใครเลยว่าเราอะขายขนมอยู่ตรงนี้นะเราไม่เคยบอกใครเลยค่ะถามว่ามันจะมีใครรู้ไหมไม่มีค่ะมันไม่มีใครรู้นอกจากคนข้างบ้านคุณก็ใช่นอกจากคนข้างบ้านคุณที่เขาจะรู้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่เราจะต้องประกาศความพิเศษของเราให้คนอื่นรู้อย่าไปเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะอย่างที่จอยเคยบอกนะในไลฟ์หนึ่งว่ายุคนี้ค่ะมันไม่ใช่ยุคของระฆังดีต้องไม่ดังเองใช่ป่ะเมื่อก่อนตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเราเก่งอ่ะเราจะต้องไม่พูดว่าเราเก่งเราจะต้องคมในฝักเราจะต้องไม่เป็นระฆังที่มันดังเองระฆังดีมันต้องไม่ดังเองมันต้องมีคนตีให้ดังอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันคุณทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะคุณจะต้องรู้จักที่จะโปรโมตตัวเองคุณจะต้องเป็นระฆังที่ตีเองดังเอง แล้วก็ไม่ต้องคมในฝักค่ะถ้าคมแล้วก็ชักออกมาฟันเลยโอเคป่ะถ้าคมก็ต้องบอกให้รู้ว่าคม
ถ้าคมเข้าออกมาสับผักอ่ะให้รู้ว่ามันคมไม่ต้องเก็บเอาไว้ในฝากไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะคะถ้าเราอยากที่จะสำเร็จเราอยากที่จะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปอ่ะเราต้องอยากเก็บมันเอาไว้ค่ะเก็บมันเอาไว้ไม่ได้ค่ะห้ามเก็บเราจะต้องเอามันออกมาแสดงต้องทำให้คนเขารู้ว่าเราเป็นใครเราพิเศษยังไงเราไม่ใช่คนธรรมดาแบบไหนถ้าไม่โปรโมทตัวเองใครจะรู้ถูกต้องค่ะถูกต้องใครจะโปรโมทให้เราค่ะบอกหน่อยบอกหน่อยว่าใครจะโปรโมทให้เราถึงแม้วันนี้ค่ะสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทอะเอาเรื่องง่ายๆใกล้ตัวสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทถ้าคุณไม่รู้จักโปรโมทตัวเองอะคุณไม่เคยแบบเราอาจจะมองว่าคนที่ชอบโปรโมทตัวเองเป็นคนทำงานเอาหน้าแต่ว่าเขาเอาหน้าแล้วเขาประสบความสำเร็จไหม ถามเลยว่าแล้วเขาเอาหน้าแล้วเขาประสบความสำเร็จไหมเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่เอาหน้าค่ะเขาก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนไม่เอาหน้าอยู่แล้วใครจะมองว่ามันหน้ามั่นใจเกินช่างเขาไปเลยค่ะเอ้ยเรามั่นใจมันผิดตรงไหนอ่ะเรามั่นใจมันผิดตรงไหนอ่ะก็เราเก่งอ่ะก็เราเก่งเราก็ต้องมั่นใจดิมันจะผิดตรงไหนอ่ะจริงจริงคือตอนนี้นะจอยอ่ะรู้สึกภูมิใจกับความมั่นใจของตัวเองมากคือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเอาง่ายๆคือเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้น็อตเอาหน้าตลอดไม่เราให้เขารู้ว่าเราเองถูกต้องเยี่ยมมากสมแล้วนะคะที่เป็นสิทธิ์ก้นกุฏินะคะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยคือเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอะสู้ใครก็ไม่ได้ตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกว่าเราอะเราไม่เก่งรู้สึกว่าเราไม่กล้าเราจะให้เราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเราจะไม่กล้าคุยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่เก่งพอเราไม่นั่นพอไอ้นี่พออย่างเงี้ยจริงเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นเลยจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันละเรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่ขึ้นเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเราบอกเลยว่าความที่เรารู้สึกมั่นใจอ่ะมันทำให้เราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอ่ะแล้วความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะบอกหน่อยสิว่าไม่ดีตรงไหนมันไม่ได้เราไม่ได้ไปแบบคือเราไม่ได้ไปเก่งแล้วเราก็ไปอวดสรรพคุณแล้วเราก็ไปทับถมคนอื่นเข้าใจปะแต่เราเอาความเก่งของเราอะค่ะมาทำให้มันเกิดประโยชน์เราแค่เอาความมั่นใจของเราอะมาทำให้เราอะมันไม่ใช่คนตัวเล็กตัวน้อยอะแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาคนที่รู้สึกมั่นใจกับคนที่รู้สึกไม่มั่นใจอะคนแบบไหนคะที่จะได้รับโอกาสในชีวิตมากกว่ากันแน่นอนเลยอ่ะคือทุกวันนี้จะเก็ตเรื่องนี้มากเลยนะว่าเฮ้ยทำไมน้องจอยอาจจะเป็นจอยอ่ะมีน้องพี่น้อง5คนแล้วมีน้องจอยอยู่คนหนึ่งคนกลางมันจะเป็นเด็กที่มันจะเป็นคนที่เรียนเก่งมากเรียนเก่งมากแบบเรียนจบแบบว่าเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองที่1ของมหาของแบบของรุ่นอะไรแบบเนี้ยเรียนเภสัชนะคะมอชอที่เชียงใหม่แล้วมันเรียนเก่งมากไปสอบใบประกาศแล้วมันก็ได้ที่1คือมันเก่งมากแล้วก็ได้ทุนเรียนโทที่จุฬาภรณ์นะคะเรียนภาคภาษาอังกฤษอินเตอร์เลยนะเรียนกับฝรั่งเลยนะเรียนฟรีค่ะด้วยทุนเพราะว่าเรียนเก่งมากแล้วเขาเป็นคนที่มั่นใจคือจอยรู้ว่าความสำเร็จของเขามันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเขาเก่งมากหรืออะไรแต่ว่าเขามั่นใจในตัวเองมากเขาจะไม่เหมือนเราเขาเป็นคนที่มั่นใจคือแบบจะคุยกับใครจะคุยกับใครบุคลิกทุกอย่างมันมองได้ไม่ได้เห็นชัดว่ามันคือความมั่นใจค่ะแล้วเวลาที่คนมีความมั่นใจอ่ะสิ่งที่มันจะได้รับกว่ามากกว่าคนอื่นชาวบ้านเขาก็คือโอกาสค่ะเพราะว่าจริงๆนะจะมองเลยว่าตลอดเวลาตั้งแต่จะเด็กมาจะเป็นคนไม่มั่นใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นบางทีเรามักจะไม่ได้โอกาสอะไรหลายๆอย่างแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราแค่พยายามเอาตัวเองเข้าไปหาโอกาสอยู่เสมอแค่นั้นเองพอดีเป็นคนที่ถึงไม่มั่นใจตัวเองนะแต่เป็นคนที่หาโอกาสให้ตัวเองแบบเป็นคนที่ถึงไม่มั่นใจแต่ก็อยากมั่นใจอ่ะเป็นคนงงๆว่าถึงไม่มั่นใจแต่ก็อยากมั่นใจอยากแบบอยากที่จะมีตัวตนน่ะเอาง่ายๆแบบนั้นน่ะเป็นประมาณน่ะเป็นคนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสอยู่เสมอไงแต่ว่าวันเนี้ยการที่ใครบางคนค่ะ2คนเทียบกันคนมั่นใจกับคนไม่มั่นใจอ่ะคนมั่นใจค่ะมักที่จะได้รับโอกาสอะไรมากกว่าชาวบ้านเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้
เข้าใจเข้าใจ อธิบายมากไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะความมั่นใจในตัวเองอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายมันไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายตราบใดที่สมมติยกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่ทํางานใช่ป่ะถ้าคุณเป็นคนทําแล้วมันเป็นงานของคุณแล้วคุณจะนําเสนอแล้วคุณจะแบบเอาหน้ามันไม่ผิดค่ะมันไม่ผิดเลยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรทําที่สุดแต่ถ้าแบบไปเอาหน้าจากงานคนอื่นอันเนี้ยไม่ควรทํานะคะ อันนี้ขอไปไกลๆนะไปไกลๆนะคะถ้าแบบประเภทมันจะมีอีกประเภทนึงค่ะว่ามันไม่ใช่ผลงานตัวเองค่ะแต่ไปทำให้เป็นผลงานตัวเองอะไรแบบนี้อันนี้ไม่โอเคนะคะอันนี้ไม่โอเคนะคะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจไม่ได้เรียกว่าการที่เราระฆังดังเองมันไม่ใช่แบบเหมือนเอาระฆังคนอื่นเขามาตีอะไรแบบนี้มันไม่เวิร์กนะมันไม่โอเคค่ะเอาหน้าการคนอื่นเจอมีเยอะนะแบบเนี้ยนะไอ้แบบเอาหน้างานคนอื่นเนี่ยนะมีเยอะนะเพราะฉะนั้นค่ะก็อันนี้ก็คือแบบยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าวันนี้การที่เราอ่ะกลายเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นมันจะทำให้เราได้รับโอกาสอะไรมากขึ้นความมั่นใจไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นให้เชื่อว่าเราคือคนพิเศษให้เชื่อให้ได้ให้สุดหัวใจอ่ะตอนนี้แบตจะหมดไปซะทุกอย่างแล้วนะคะทั้งโทรศัพท์ทั้งไฟมันจะหมดไปซะทุกอย่างแล้วนะคะสงสัยหมดเวลาของเราแล้วหมดเวลาของเราแล้วนะคะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะก็ฝากเอาไว้นะคะในเรื่องนี้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะให้กลายเป็นคนใหม่ให้กลายเป็นคนที่สำเร็จเป็นคนที่เราอยากจะเป็นก็คือว่า1ก็คือเราจะต้องตัดสินใจมาก่อนว่าเราจะเป็นอะไรค่ะเราต้องตัดสินใจการตัดสินใจคือการที่ไม่เปลี่ยนนะคะตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนนะคะและต่อไปค่ะสิ่งที่สองก็คือว่าเราจะต้องอะไรนะเราจะต้องเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนลืมเฉยเลย เราจะต้องรู้สึกให้ได้ค่ะว่าเราอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเราเป็นคนพิเศษเราไม่ธรรมดาค่ะและสุดท้ายก็คือเราจะต้องหาช่องทางในการที่เราจะบอกกับโลกค่ะว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาว่าเราพิเศษแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะที่เมื่อกี้เห็นอยู่3คนนะพี่พกามาศคุณน้อแล้วก็น้องสุนีรัตน์ใช่ไหมอันนี้คือจะเรียนไพรเวทกันนะคะแล้วก็มีใครอีกคนนึงเนาะมีอีกคนนึงค่ะเดี๋ยวนะจำชื่อนึกชื่อไม่ออกน่ะตอนนี้นะคะตอนนี้กลุ่มเรามี4คนแล้วนะที่เอาอยู่นี่มาอยู่นี่กัน3แล้วนะคะก็คือก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาทิตย์ภายในอาทิตย์เนี้ยหมดอาทิตย์นี้ไปแล้วยังไม่มีคนที่5ก็จะเรียนกันแค่4คนนะคะก็จะเรียนกันแค่4คนเนาะไม่ต้องตกใจไม่ต้องรอถึง5คนก็ได้ค่ะไม่ต้องรอถึง5คนก็ได้นะสำหรับกลุ่มโคชชิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาเรียนด้วยกันนะคะกลุ่มโคชชิ่งสอนนำเข้าสินค้าจีนนะคะสอนนำเข้าสินค้าจากจีนถ้าใครอยากจะมาเรียนด้วยกันนะคะก็มาได้นะคะยังเหลือว่างอีก1ที่เนาะเดี๋ยวนะทำไมมันถึงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงจะแท็กอันนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วอ้าวทำไมไม่ให้เราแนะนำล่ะเอานี่ก็ได้ไม่ให้เราแนะนำตัวนั้นอะเนี่ยค่ะเนี่ย3คนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือ3คนในกรุ๊ปเลยนะคะ3คนในกรุ๊ปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครค่ะอยากที่จะมาเพิ่มอีก1คนตอนนี้มี4แล้วแหละแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้เข้ามาดูในไลฟ์นะถ้าใครจะมาอีก1คนนะคะยังว่างอีก1ที่นะคะสำหรับกรุ๊ปโคชชิ่งสอนนำเข้าสินค้าจากจีนค่ะด้วยวิธีการที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนแล้วก็เป็นวิธีการที่เป็นประสบการณ์ตรงจากจอยเองนะคะที่มันจะแบบทำให้คุณอะเรียนไปแล้วคุณเอาไปทำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์อะไรเนี่ย มันไม่มีชื่อนะคะไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะคะสวัสดีนะคะ แล้วก็อะไรนะคะขึ้นแล้วนะไม่คือเมื่อกี้จะแท็กตัวอีกคอร์สนึงแต่มันไม่ให้แท็กอะมันให้แท็กอันนี้อีกคอร์สนึงมันไม่ให้แท็กอะค่ะคอร์สตัวกรุ๊ปโคชชิ่งอะมันไม่ให้แท็กก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นมาแทนโอเคพูดถึงไหนแล้วล่ะถ้าใครอยากจะมาเรียนด้วยกันนะคะเหลืออีกว่างอีก1ที่เท่านั้นนะคะราคาไปเลยค่ะ 2,490 บาทนะคะซึ่งมันคุ้มมากเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
คือมันเป็นอาชีพอ่ะคุณสามารถเอาไปสร้างอาชีพได้เลยแล้วเชื่อจอยว่าเวลาที่คุณอ่ะเข้าไปเห็นของที่ในจริงเขาขายอ่ะคุณจะรู้สึกแบบอ้อว้าวคุณจะรู้สึกแบบปิ๊งไอเดียมากมายเลยใช่ไหมคุณน็อตคุณเพราะว่าจริงๆคุณน็อตก็เรียนมาบ้างแล้วนะคะในคอร์สพลิกชีวิตคอร์สเนี้ยคุณน็อตเรียนอยู่ในคอร์สพลิกชีวิตเนาะจริงๆในคอร์สพลิกชีวิตอ่ะจะก็สอนไว้บ้างแล้วนะคะในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยก็สอนให้อยู่ในคอร์สนี้เหมือนกันแต่ว่าในคอร์สเนี่ยเราไม่ได้สอนแบบเห็นหน้ากันเราสอนแบบเป็นไลฟ์สดแต่ถ้าเกิดกลุ่มโคชชิ่งเนี่ยเราจะได้เจอหน้ากันในวิดีโอคอลนะคะซึ่งเรียนเดี๋ยวจะนัดวันเรียนอีกทีนึงนะคะคือถ้าครบ5คนภายในอาทิตย์นี้นะคะก็จะนัดวันเรียนไอเดียเยอะมากใช่ค่ะมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเยอะมากนะคะในจีนนะคะแล้วก็จะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการขายให้ด้วยว่าวันนี้ถ้าเรานำเข้ามาแล้วอะเราจะขายแบบไหนเราจะทำแบบไหนวิธีการอะบอกวิธีการเลยอะว่าการก่อนที่คุณจะนำเข้าสินค้ามาควรจะทำยังไงแล้วนำเข้ามาแล้วควรจะขายประมาณไหนอะไรแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเราเพื่อไปลงทุนก่อนเลยนะคะอะโอเควันนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างแบตจะหมดทุกสิ่งแล้วนะคะทั้งโทรศัพท์มันจะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้นะคะในเพจ Facebook นะอินบ็อกซ์มาได้ค่ะหรือว่าจะไลน์มาก็ได้ที่ LINE @@krujoy นะคะ KRUJOY ค่ะถ้าเกิดใน TikTok นะคะก็กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปในพริบตาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ